สวัสดีค่ะเจอกับรัตนะคะวันนี้เพิ่งเลิกงานนะหน้าก็จะโทรมๆนะเอ้ยรัตมากินตุ๊ดตุ๊ดข้าวผัดไม่ใช่อาหารสิ้นกินนะเหมือนคั่วกิ้งใต้อะค่ะคือใช้พริกแกงนะคะแล้วก็ใช้พริกแกงใช้ใส่ใบอะไรนะใบใหญ่ๆอะใบยี่ลาที่เรากินแบบเวลาทำอะไรที่มันเผ็ดๆแบบอาหารป่าอะไรที่เขาจะใส่ค่ะถ้าเป็นภาษาอีสานหรือว่ายังไงถ้าเราจำไม่ผิดเขาจะเรียกกะเพราควายนะคะรับตากมานะมันมีกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็พริกแกงใต้มันก็เลยทำให้ดูสีเหลืองๆนะคะข้าวนี่ก็ต้องข้าวไทยเออใช่นะใช้ข้าวไทยแล้วก็ไข่ดาวนะคะนี่ตำอันนี้อะไรกะเพราถาดใช่ไหมอันนี้เป็นคั่วกิ้งถาดนะคะมาชิมกับรัดแล้วรัดก็มีพริกกลัวไม่เผ็ดเนี่ยแต่จริงเผ็ดนะเพราะพริกแกงใต้นะคะป่ะเราก็มาชิมกันทำไมมือสั่นๆเหมือนหิวจัดนะอย่าถามว่าหมดไหมทำมาแบบเยอะมากสามมื้อนะคะอร่อยมากมื้อใครลองทำเลยไข่ดาวแก้เผ็ดรัดไม่ได้กินวันเดียวนะอันนี้เหมือนเอาแบบยางมะตูมนี่นะคะเยิ้มๆด้วยเยิ้มมากนี่ไข่ดาวเยิ้มๆมาอร่อยมากอร่อยจริงค่ะแซ่บดูพี่เหมียวไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักนะคะชื่อช่องนะคะวานิดา Enjoy in Thailand นะคะฝากช่องพี่เหมียวด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ใครดาวรัดกินไม่หมดหรอกนะคือทำให้มันดูเยอะไว้ก่อนไงเราลัดมีแล้วก็มีนี่พริกน้ำปลานะคะแต่เผ็ดอยู่แล้วนะเผ็ดมากอร่อยพริกน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ชูรสแล้วก็หั่นพริกจินดานะคะมันเข้ากันมากเลยอ่ะทุกคนต้องลองนะกะเพราถาดเห็นไหมข้าวก็เลยแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอาปลามาให้ดูค่ะต่อค่ะนี่ปลาอันนี้เขาเรียกปลาชิชามูนะคะปลาไข่นั่นเองนี่ไข่ก็เต็มท้องแบบนี้เลยเอาไปย่างนะคะอร่อยมากเขาเรียกปลาชิชามุอร่อยค่ะตัวเล็กๆตรงนี้ก็มีไข่อร่อยพามากินทั้งสองอย่างอันนี้ก็คือน้ำอะเซโรล่านะคะนี่วิตามินซี
อร่อยโอเคมาต่อรัดจะหมดแค่ไหนลุ้นไหมลุ้นว่ารัดจะกินหมดไหมอ่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆนะพูดได้คำเดียวอ่ะรัดไปซื้อหมูที่เขาสับไม่ละเอียดอะค่ะไม่ใช่หมูบดเลยนะมันเป็นบดไม่ละเอียดอะค่ะเหมือนคั่วกิ้งอะเนาะเราคิดว่าเนาะเวลาใช้แกงใต้อร่อยมากเห็นแล้วคุณต้องลองทำใครที่มีพริกแกงใต้นะคะรัดให้ไปนะลองทำเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่มีกะเพราก็ใส่กะเพราก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าไม่มีใบยี่หร่าค่ะมันใช่แบบนี้กินข้าวได้เยอะปกติก็กินเยอะอยู่แล้วทำผิดอร่อยมากพี่เหมียวก็กำลังทำอะไรไม่รู้เปิดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์พี่เหมียวนี่นะคะไข่ดาวก็นี่อันนั้นให้ดูความเยิ้มของไข่ดาวว้าวนี่ค่ะอุ้ยอันนี้ใบยี่หร่านะคะที่ตากแห้งอ่ะนี่อุ้ยเดี๋ยวมันหล่นดูแบบนี้ก็ได้นี่เยิ้มไหมคุณนี่อร่อยมากบอกเลยแซ่บรัดกินนานไม่ได้นะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเนาะเดี๋ยวก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะใครว่างนะอยู่แถวพิโลกนะคะถ้าไปในเมืองนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะคะแวะเจอกันได้นะคุณพ่อฝากใครเพราะว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาค่ะถ้าถามรัฐว่าหมดไหมรัฐบอกเลยว่าไม่หมดไม่หมดนะคะกินได้ไม่ถึงครึ่งด้วยแต่ก็เนาะคุณเหมียวจะกำลังจะทำอะไรกินไม่รู้อย่าลืมนะอย่าลืมทุกคนนะคะฝากพี่เหมียวด้วยนะเดี๋ยวรัดก็ไปนั่งกินต่อนะคะไม่รู้จะกินแต่รัดให้เดาว่ายังไงก็ไม่หมดเพราะว่ายังหมดไม่ถึงครึ่งเลยคุณรัฐเอามาให้ทุกคนดูว่าแบบกะเพราถาดนะคะแล้วถาดนี้สำหรับใส่อาหารนะคะใส่อาหารได้นะใส่อาหารร้อนได้นะคะเป็นพลาสติกที่เขาอย่างดีที่เขาหุ้มมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะคะแอคเก็ตว่าจะไม่เผ็ดแล้วนะโอเคค่ะไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็รับชมนะคะแล้วก็กดไลค์ให้รัฐนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่ารัฐจะทำอะไรกินแต่เมนูนี้บอกเลยว่าต้องลองนะคะพริกแกงบ้านเราก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแกงใต้ได้มันจะอร่อยกว่ามันเหมือนคั่วกิ้งอะค่ะแต่รัฐเติมใบกะเพราลงไปให้มันแสบร้อนคือเผ็ดมากขึ้นนะมันก็จะหอมนะคะแล้วก็
ไข่ดาวเนาะแล้วทำแบบจริงๆแล้วไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะที่แบบมันเนื้อๆแล้วชอบสุกๆมากกว่าโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ